ดราม่ายาบ้าห้าเม็ดเปิดช่องคนมีสีค้าคดีรีไทยสุดเสียดายผู้ยีปู้ยำกัญชาห่วงบ้าตามก้นฝรั่งประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดมียาบ้าในครอบครองไม่เกินหเม็ดถือเป็นผู้เสพต้องบำบัดร,รักษาจุดประเด็นดราม่าสนันโลกโซเชียลว,ว่ามากไปแค่เม็ดเดียวก็เกินพอแล้วเพราะสถานการณ์ปัญหายาเสพติดตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเรื่องนี้หมอชลนนานนายแพทย์ชลนานานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำชัดเจนว่าจะยังไม่มีการทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุกออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพุทธศักราช2,567ที่เพิ่งม,มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2,567ที่ผ่านมาขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแบ่งรับแบ่งสู้ต้องการให้ลองนำใช้กฎกระทรวงนี้ดูก่อนแล้วค่อยว่ากันเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่สังคมให้ความสนใจมากที่สุดก็คือ เสียงจากพลตํารวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอ,อดีตผู้บัญชาก,การตํารวจปราบปรามยาเสพติดที่ระบุว่ากฎกระทรวงที่ออกมาจะไม่มีทางแก้ปัญหาได้พร้อมกับระยาวา่าตนเองปราบปรามยาเสพติดมาทั้งชีวิตเป็นตํารวจยุคแรกที่มาปราบยาบ้ามั่นใจว่าวิสามันผู้ค้ามาเยอะที่สุดแต่การแก้ยาเสพติดถ้าไม่รู้ท่องแท้ก็แก้ไปแบบนี้จากยาบ้าเม็ดละ3 0 0ร้อถึงสี่บาทตอนนี้เหลือเม็ดละสิบบาทติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองที่สําคัญคือเมื่อกฎหมายคุ้มครองคนผิด ให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยก็สบายคนเสพสบายคนค้าสบายเจ้าหน้าที่ที่จะรับสินบนแล้วเปลี่ยนข้อหาให้เป็นผู้เสพจะจับมากี่เม็ดก็ช่างคำถามคือจะมาใช้ดุลยพินิจเหนือสารได้อย่างไรขณะที่นางชลิดาพลามาดประธานกลุ่มเป็นหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ทํางานช่วยเหลือเด็กและสตรีในชุมชนที่ได้รับผลจากความรุนแรงที่เกิดจากยาเสพติดเข้ายื่นหนังสือถึงนายแพทย์ชลนานเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขอให้ทบทวนกฎกระทรวงดังกล่าวใหม่เพราะกังวล จะทําให้มีการเข้าถึงยาเสพติดมากขึ้นประเด็นที่ประธานกลุ่มเป็นหนึ่งห่วงกังวลอีกเรื่องคือระบบบําบัดผู้ติดยาเสพติดของภาครัฐยังไม่มีประสิทธ,ธิภาพโดยพบว่า90%ของคนที่รับการบําบัดไม่เลิกเสพยามีเคสที่ติดยาแล้วเข้าออกสถานบําบัดเป็นว่าเล่นเพราะเขาไม่อยากเลิกแต่เลือกไปบําบัดเพื่อเลี่ยงการถูกดําเนินคดีดังนั้นการแก้ปัญหาควรใช้ยาแรงสักทีทุกคนคาดหวังประเทศไทยจะมียาเสพติดน้อยลงด้านกัญชาก,ก็กําลังเป็นประเด็นเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้พันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทาหนังสือถึงนายแพทย์ชลนานศรีแก้วขอให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นยาเสพติดตามกฎหมายซึ่งในมุมมองของหมอธีรวัตรศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุทาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาบอกว่าสูตรแสนเสียดายสมุนไพรกัญชาถูกผู้ยี้ปู้ยำทิ้งขว้าง พอระบบสาธารณาสุขไทยเอาแต่ตามก้นฝรั่งยาต้องซื้อต้องใช้จากต่างประเทศที่ฝรั่งว่าดีรวมแม้กระทั่งกัญชาที่ใช้รักษาก็ต้องเป็นกัญชาที่ขึ้นทะเบียนของฝรั่งถึงจะยอมให้คนไทยได้ใช้ได้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ประสิทธิภาพไม่ได้ดีเพราะเป็นสารออกฤทธิ์เดี่ยวหรือสังเคราะห์ทำไปทำมานโยบายปราบยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติยังไม่ไปถึงไหนการตัดวงจรคายาบ้าครอบครองห้าเมตรถือเป็นผู้เสพทำมาเป็นสิบยปีปัญหาก็ยังย่ำอ,อยู่ที่เดิม ส่วนสมุนไพรกัญชาก็ถูกเตะสกัดยังไม่อาจพัฒนาต่อยอดให้เป็นทิปโอสถเพื่อการพึ่งพานตนเองได้อย่างควรจะเป็น